ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ eLife eBiz เรื่องของเครื่องมือครับในการบริหารธุรกิจวันนี้แล้วก็มีแอปเลยซึ่งใช้ได้ทั้ง iPhone และก็ iPad ครับมันชื่อว่า My Tools App ครับ สมัยช่วงหนึ่งที่ผมทำบริษัทตัวเองเนี่ยนะครับผมก็พยายามที่จะมีเครื่องมือในการบริหารในการจัดการสิ่งหนึ่งที่ทำให้บริษัทในโลกเนี่ยนะครับที่ประสบความสำเร็จครับไม่ว่าจะเป็นบริษัท General Electric นะครับหรือว่าบริษัท GE ใช่ไหมใช่หรือว่าบริษัท GE Boeing หรือว่าToyota เนี่ยเขาจะมีเครื่องมือในการบริหารงานทั้งหมดอ๋อไม่ใช่บริหารสเปซสปาจะเป็นเครื่องมือเลยเป็นทูต้องมีต้องมีคือ follow ตามไอเนี่ยไอแผนนี้เลยไกด์ไลน์นี่เลยไกด์ไลน์นี่เลยอย่างเช่นถ้าเราง่ายๆคืออะไรครับ ISO เนี่ย ISO ที่ว่า 9001 9002 14นี่นะคือต้องมีมาตรฐานมาตรฐานครับทีนี้ก็คือว่าเราจะมีเครื่องมือในการช่วยล่ะด้วยการใช้ iPhone iPad นี่แหละนะครับเข้ามาช่วยผมไปเจอแอปตัวหนึ่งนะครับดีมากครับชื่อผมมีโอกาสไปเจอแอปตัวหนึ่งนะครับชื่อว่า My Tools นะครับ My Tools เนี่ยจะเป็นเครื่องมือในการบริหารการจัดการที่สามารถติดตั้งแล้วช่วยเราในเรื่องวิธีคิดต่างๆวิธีคิดนะวิธีคิดต่างๆนะครับสิ่งเหล่านี้คือมันจะเป็นไกด์ไลน์ในการบอกนะครับถ้าผู้ชมลองเข้ามาโหลดนะครับที่ mytools.comapps นะครับ my tool dom s ใช่ไหมครับครับ m i n d my t w o l s อย่างคนหนึ่งคนเนี่ยจะมีสกิลหลายอย่างที่จะต้องเรียนรู้นะครับหลังจากที่ติดตั้งแล้วนะครับท่านผู้ชมฮะเราลองมาดูกันก่อนดูภาพรวมทั้งหมดกันก่อนนะครับผมขอให้กล้องดึงเข้ามาเลยใกล้ๆนะครับนี่คือ my tools ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยเป็นนักบริหารนักการจัดการเนี่ยคงจะเห็นว่ามันจะมีหนังสือเหมือนกันชื่อ Management Tool ครับเครื่องมือในการบริหารการจัดการกล้องมาเลยนะครับมาดูใกล้ๆเลยที่ Management คุณ4ครับครับในการทำธุรกิจเนี่ยคนที่ทำธุรกิจเล็กๆก็เป็นผู้นำได้นะคุณเป็นคนเดียวเนี่ยไม่ใช่ว่าธุรกิจองค์กรเล็กๆเนี่ยใช่จะเป็นผู้นำไม่ได้คุณต้องในชีวิตคุณต้องเป็นผู้นำอยู่แล้วเป็นผู้นำครอบครัวผู้นำตัวเองผู้นำในบ้านนะฮะแต่ว่า leadership เนี่ยมีหลายสไตล์มีหลายแบบนะมีหลายแบบครับเริ่มจากวันนี้คุณจะเป็นผู้นำยังไงบ้างหนังสืออันนี้ก็เป็นพูดถึงเขาก็พูดถึงนะครับพูดถึงว่า leadership style เนี่ยมีใครบ้างอย่างเช่นอับราฮัมลิงคอนอย่างเงี้ยโอ้โห big name นะ big name แต่ว่าคืออันนี้เป็นฝรั่งกันไปแต่ว่าหนังสือภาวะผู้นำในเมืองไทยมีเยอะมากอ่านจากตรงนี้ได้นะครับ leadership styleผู้นำเป็นยังไงผู้นำแบบชอบด่ากราดนะผู้นำแบบอ่อนโยนบางคนเนี่ยจะใช้คนเนี่ยไม่ต้องจิกเลยบี้เลยบี้เลยสิบจ็อบบี้เลยบี้ไปบี้มาโดนเด้งเลยบริษัทตัวเองเห็นไหมก็มี leadership theory ทฤษฎีของผู้นำผู้นำที่มีจริยธรรมจริยธรรมศีลห้านะเขียนลงไปนะครับemotional intelligence in leadership เรื่องของวุฒิภาวะทางอารมณ์เห็นไหมฝรั่งเนี่ยบอกไว้เลยว่าคุณจะเป็นผู้นำคุณทนความเครียดได้ไหมภาวะความกดดันสมมติไม่ต้องดูอะไรดูนักการเมืองหรือว่าดูผู้บริหารประเทศถูกด่าทุกวันตบะแตกว่าคุณทนได้ปีดไหมปีดแตกไหมหรือว่าสภาพทางเศรษฐกิจเนี่ย อย่างสมมติว่าคุณเป็นเจ้าของบริษัทรถทัวร์หรือว่ารถเมล์น้ำมันขึ้นน้ำมันขึ้นโอ้โหทำไงหรือว่าพนักงานสูงหรือว่าทำอย่างสมมุติว่าสายการบินอย่างเงี้ยครับอยู่พนักงานสไตรค์ขึ้นมาเฮ้ยปิดไม่บินวันนี้ไม่บินนะครับจะทำยังไงคุณจะทำยังไงนะครับเห็นไหมลีดเดอร์ชิพมีหลายแบบนะฮะเยอะเลยนะครับการควบคุมอารมณ์นี่ก็เป็นเรื่องสำคัญนี่เขาก็บอกนะครับซึ่งอย่างเช่น what is emotional intelligence นะฮะการบริหารวุฒิภาวะทางอารมณ์ยังไงให้ดีนะครับ EQ อ่ะEQ ควบคุมอารมณ์มันจะมี2คำใช่ไหม EQ IQ คุณซีถือมีปากกาป่ะปากกาไม่ได้พกมาเดี๋ยวช่วง2จะขีดให้ดูว่าคำว่า EQ IQ เนี่ยมันมีความสำคัญครับสมัยก่อนเนี่ยตอนที่เรายังเด็กๆเนี่ยครับเราก่อนเข้าเรียนหนังสือเนี่ย IQ ต้องมา IQ ต้องมาก่อน IQ ต้องมาก่อนพอหลังจากจบทำงานปุ๊บแล้วเนี่ยเก่ง EQ ต้องเยอะเก่งแต่ควบคุมอารมณ์ไม่ได้เพื่อนร่วมงานไม่ร่วมด้วยเพราะว่าปี๊ดอย่างเดียวอันนี้เก่งอย่างเดียวเก่งก็ต้องแป๊กเหมือนกันนะครับจบคือลีดเดอร์ชิพ
นี่คือเครื่องมือในการคิด strategy tools มีหลายวิธีในการคิดนะครับอันที่คิดมากที่สุดก็คือ SWOT analysis วิเคราะห์วิเคราะห์โอกาสจุดอ่อนจุดแข็งนะโอกาสที่จะได้รับแล้วก็อุปสรรค SWOT analysis แล้วก็ยังมี Five Force model ของ Quarter นี่อันนี้ก็คือเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ว่าธุรกิจของคุณเนี่ยจะถูกแรงกดดันอะไรบ้างอย่างเช่นคู่แข่งในอุตสาหกรรมนะครับสินค้าทดแทนเอาที่ผมจำได้นะนะฮะอยู่ๆคุณอย่างบางธุรกิจเนี่ยทำมาดีๆเนี่ยอย่างพวกโทรศัพท์มือถืออย่างโนเกียเนี่ยอยู่ๆปุ๊บ iPhone มาทัชสกรีนซะงั้นจบเลยแบบไปเลยนะครับอันนี้ก็เป็นคู่แข่งรายใหม่ทั้งนั้นที่โนเกียก็ยังมีคนซื้ออยู่นะแต่มาทัชสกรีนระบบเปลี่ยนปุ๊บเจ๊งเลยอย่างอันเนี้ยหนังสือเนี่ยมีเยอะแยะเลยนะครับหรือว่า McKinsey เนี่ย The McKinseyThe McKinsey เนี่ยเป็นบริษัทเกี่ยวกับที่ปรึกษาครับที่ปรึกษานะที่ปรึกษาซึ่งรัฐบาลไทยใช้บริการบ่อยสมัยก่อนนะฮะเขามีอยู่7แบบ7 strategy structure system อะไรของเขาเนี่ย skill style staff อะไรนะครับอันนี้ก็เป็นโมเดลที่ลองไปดูว่าบริษัทที่ปรึกษาพวกนี้เขาก็มาที่ปรึกษานะเสร็จปุ๊บ25ล้านมีกระดาษไม่กี่แผ่นยื่นรีพอร์ตไปนี่แหละเสร็จแล้วไปทำเองประสบความสำเร็จหรือเปล่าไม่รู้นะไปทำเองจะมีหน้าที่ส่งรีพอร์ตคุณนะครับวิธีการแก้ปัญหาแก้ยังไงมีแก้กี่แบบนะฮะโหเต็มไปหมดเลยนะฮะให้ดูว่าเกิดจากอะไรบ้างปัญหาเหล่านี้แผนดูเช็คแอคอันนี้เราเจอกันบ่อยวางแผนดูเช็คแล้วก็ลงมือทำเนี่ยพวก MBA จะได้เรียนบ่อยนะครับท่านผู้ชมฮะเป็นไงฮะอันนี้หลังจากที่เห็นมาเริ่มดีไหมคุณซีว่าไงดีไหมมันเยอะมันครอบคลุมฮะมันครอบคลุมดีผมว่าคือบางทีเราคิดเองเองไงคิดเองจริงจริงมันมีแบบแผนอยู่มี flow chart เป็นสเต็ปอยู่บางทีเหมือนกับเคยไปดูผมเคยไปดูชาร์ตของนักบินนะชาร์ตของนักบินสมมติว่าเครื่องไฟไหม้เนี่ยทำเลย1 2 3 4ตามนี้เครื่องไฟไหม้อย่าไปคิดเองนะทำตามคู่มือบอกคือมีสูตรมีแบบแผนแล้ว follow ตามนั้นแล้วจบอย่าไปนอกคิดเองเออเองอย่าคิดเองเออเองทำตามที่บอกนะครับคิดไปแล้ว approve แล้วพิสูจน์แล้วมันได้ผลนะตามนี้อย่างนึกถึงตอนที่ตอนไหนครับเดี๋ยวนึกถึงตอนที่เครื่องบินตกในแม่น้ำฮัดสันจำได้ไหมฮัดสันที่ไหนครับที่นิวยอร์กอ่ะที่เครื่องบินเพิ่งขึ้นปึ๊บขึ้นไปแล้วนก3ปีที่แล้วเองแล้วนกมันบินเข้าไปในเครื่องบินเข้าไปในเครื่องนะแล้วก็เครื่องความดันมันตกมันไม่แรงขึ้นเลยแค่นกตัวเดียวเนี่ยนะตัวเดียวเนี่ยนะเข้าไปไม่รู้ไปกี่ตัวนะแต่ว่านกมันบินเข้าไปในเครื่องเครื่องมันเทคออฟไม่ได้กัปตันเนี่ยตัดสินใจนะเอาเครื่องบินลงที่แม่น้ำฮัดสันโดยใช้ไอเนี่ยไอสูตรนี่แหละสูตรนี่แหละการคิดที่มันเป็นสเต็ปสเต็ปเนี่ยลงเลยจอดบนแม่น้ำเลยก็เหมือนกับถ้าผู้ชมสังเกตนะฮะเครื่องบินขึ้นจากดอนเมืองเนี่ยเทคออฟขึ้นมาปื๊ดแล้วบินไปเชียงใหม่ใช่ไหมจะหักหัวขึ้นทางเหนือเนี่ยเราจะเห็นแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ลองนึกถึงนักบินคนนั้นก็ลงเลยเห็นเลยอารมณ์นั้นทำตามลงเลยลงน้ำแน่เชื่อไหมครับไม่มีคนตายเลยเหตุการณ์ที่เมื่อ 3-4 ปีเพราะว่ามีแบบแผลนี่แหละสูตรสำเร็จซึ่งมันต้องคิดเองเลยตอนนั้นเวลาวินาทีสำคัญมากเซลวินนี่คือบ่งบอกที่เป็นชีตายเลยครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูตัวอื่นนะครับครับนี่ก็ทวนอีกครั้งนึงก็คือว่านี่เป็นเครื่องมือในการจัดการของ My Tools My Tools นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่ต้องมีไว้เอาทวนเลยนะฮะสมมุติอารมณ์ไม่ดีอารมณ์เสียนะเอ๊ะมันมีวิธีแก้ไขยังไงแก้ไขยังไงนะฮะต้องทำ follow บริหารโปรเจกต์ทำยังไงนะครับวิธีในการสื่อสารทำยังไงนะครับหรือว่าวิธีการประชุมเนี่ยเรารู้เลยแต่ละคนเป็นคนเก่งนั่นเลยแต่จะดึงไอเดียเขาออกมายังไงอันนี้ก็ต้องมีศิลปะก็แน่ของฉันมีเครื่องมือนะครับก็เดี๋ยวกลับมาดูอีกทีนะครับเกี่ยวกับ My Tools ครับครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับสวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะในช่วงนำเสนอทิปดีๆเพื่อให้คุณผู้ชมใช้ชีวิตกันอย่างง่ายขึ้นค่ะเวลาคุณผู้ชมไปชมภาพยนตร์ก็คงที่จะไม่ลืมปิดเสียงหรือเปิดโหมดสั่นนี้ใช่ไหมคะแต่ปัญหาเมื่อชมภาพยนตร์เสร็จเราก็ยังลืมเปิดเสียงไว้เช่นเคย
ทำให้เราพลาดสายสำคัญสำคัญไปหลายสายเลยค่ะทีนี้ทางรายการจะมีทิปดีๆมาแก้ปัญหานี้ให้ค่ะLust Ninja Ritualer เป็นแอปบน Android ที่จะช่วยให้คุณไม่ลืมปรับโหมดมือถือจากไซเรนให้กลับมาเป็นเสียงเรียกเข้าเหมือนเดิมหลักการทำงานของแอปนี้แสนง่ายเพียงแค่โหลดมาติดตั้งเสร็จแล้วเมื่อใดที่คุณปรับโหมดไปเป็นโหมดไซเรนเจ้าตัว Lust Ninja Ritualer จะเด้งขึ้นมาบนหน้าจอทันทีและจะมีวงล้อของชั่วโมงการทำงานให้เราปรับหมุนเลือกเวลาที่ต้องการให้เสียงเรียกเข้ากลับมาเหมือนเดิมได้ค่ะทิปดีๆที่ทางรายการ eLife EBIT นำเสนอให้กับคุณผู้ชมนะคะสำหรับครั้งต่อไปจะเป็นทิปดีๆอะไรอีกนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย